เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้กับผมในซีซั่นฟลักซ์คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้เราอยู่ในเกม RAFT Laugh นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดท่ามกลางและท่ามกลางนะครับทะเลอันแสนกว้างใหญ่เราอยู่ในแพที่ลอยอยู่กลางทะเลแล้วก็มีฉลามอีกหนึ่งตัวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะ SF001 ไม่ได้ใบหวยได้อย่างใดเฟรนลี่ไฟร์จัดไปเครียดเวอร์จะเป็นเกมแนวคราฟของนะครับเหมือนคล้ายๆกับ Minecraft ใครเคยเล่นบ้างยกมือขึ้นพูดคนเดียวแล้วโอเคเห็นไหมว่าเราจะมี4แพรลอยอยู่ท่ามกลางเราแล้วก็จะมีขยะที่เราต้องเกี่ยวออกมาคราฟเป็นของนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดจากทะเลแล้วก็ฉลามไหนฉลามอยู่ไหนมาเซอร์ไพรส์หน่อยสิฉลามนี่ไงฉลามตัวเป็นนะครับฉลามขาวนั่นเองเห็นพลาสติกนั่นไหมมันมาหาผมแบบนี้เราก็เก็บมันไปได้พลาสติก2อันนะครับแต่ว่าผมว่าเกมเนี้ยวัสดุที่สำคัญจริงๆคือไม้กับใบตองนะครับเพลงนี้ก็เหงาเหลือเกินนี่ๆๆไม้บอกเลยว่าความแม่นของผมนั้นที่1ได้มา2สิ่งแรกที่ผมจะคราฟนะครับคราฟนะครับคือไอ้นี่เขาเรียกว่า building hammer นะครับหรือว่าเป็นค้อนที่เอาไว้เพิ่มพื้นที่แผ่นะเราจะได้มีจุดยืนในสังคมใหญ่มากขึ้น4แผ่นมันไม่พอขยับไป2ทีก็ล่วงแล้วเฮ้ยโอ้โหอวดอย่างนี้ไม่ได้ระดับนี้คลาสสิกด้วยเสร็จไปอยากได้ถังมากเลยถ้าผมได้ถังไม้ตรงนั้นนะของบอกว่าบอกเลยว่าเยอะมากพลาสติกนะครับอันนี้ทำไมขยะไปไหนหมดเอาขยะมามันเป็นทะเลที่สกปรกเหลือเกินนะครับขยะนี่เยอะเหลือเกินแต่มันดีกับผมมากเพราะว่าเราต้องเอามาคราฟของนะครับไม่งั้นชีวิตเราจะลำบากมากเพราะมีไอ้หลามเนี่ยไอ้หลามที่ไม่ใช่น้องปัน BNK เป็นหลามขาวดุๆนี่แหละหลามตัวนี้พี่ไม่โอเคโอเคสิ่งแรกที่ผมจะคราฟคือค้อนเพื่อเพิ่มพื้นที่แต่ว่าตอนนี้เชือกเรายังพอแล้วสิจัดไปจะมีที่ยืนในสังคมเพิ่มแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเกี่ยวเอ้ยเกี่ยวพลาสติกตรงนั้นมันต้องเป็นของเราจัดไปเฮ้ยไอ้หลามอย่าเพิ่งกินแพรพี่นะเรื่องนี้มันคุยกันได้เดี๋ยวนี่นี่ไปได้ถึง2ไม่สิ4นะครับโอ้ชุดนี้ต้องบอกเลยว่าคอมโบคอมจอยเก็บเองก็ไม่ได้ต้องเกี่ยวมาไม้5นะครับแล้วก็ใบต้นปาล์มอีก11อันถือว่าเปิดเกมมาได้ดีทีเดียวเพิ่มพื้นที่อยู่ในสังคมนะครับสัก2อันเสร็จแล้วผมสิ่งที่ผมจะคราฟต่อไปก็คืออะไรเกมนี้มันจะมีเกรดอยู่เห็นไหมเกรดอาหารแล้วก็ความคอแห้งเพราะฉะนั้นเราต้องมีครัวแล้วก็สามารถต้มน้ำทะเลให้เป็นน้ำสะอาดที่เรากินได้แล้วก็ต้องมีเตาเผาปลาโอเคเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับว่ามันจะคราฟยังไงนี่อันนี้คือ simple purify นะครับคือเขาเรียกเหมือนกับเป็นหม้อต้มเอาไว้ต้มน้ำทะเลให้เป็นน้ำสะอาดเอาเกลือออกไปจากน้ำนะครับเราจะได้ดื่มได้เพราะว่าถ้าเราดื่มน้ำทะเลมันจะทำให้เราคอแห้งแล้วก็กระหายมากขึ้นนะครับโอเคผมได้ไม้มาเยอะพอสมควรตอนนี้ขอไม้เพิ่มโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวแล้วก็ฉลามอย่าเพิ่งจ้องได้ไหม
ได้ใบตองมาแล้วมันคือใบต้นปาล์มพลาสติกอีกหนึ่งเอาไม้มาโอเคครับได้หรือยังคำตอบคือได้แล้วครับได้แล้วเราก็จะชี้ว่าเอาตรงนี้นะ yes เยี่ยมมากได้ที่ต้มน้ำมาแล้วแต่ยังไม่มีน้ำโอ้ต้องเอาพลาสติกอีก4นะครับเพราะว่าเรายังตักน้ำไม่ได้เราจะเอามือกวักๆน้ำใส่แก้วตรงนี้ไม่ได้เราต้องเอาแก้วมาต่อแก้วนะครับงงเลยคือเราต้องเอาแก้วมาตวงน้ำตรงนี้เพื่อที่จะเอาน้ำมาเติมตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บพลาสติกอีกอันสุดท้ายเอ้ยไม่ถึงในไม้เทนพลาสติกบอกเลยว่าอันนี้เอ้ยไอ้หลามมาแน่นอนไอ้หลามเฮ้ยอย่าตัดตรงนี้สิวะโอ้โหไอ้หลามหยุดเลยมึงหยุดมันเอาไปแล้วถ้าผมก็ให้ไม้มันไปอีก2เมื่อกี้โอ้โหมันกัดถูกที่อะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ว่าไม้2อันนี้ผมต้องพลาดไม่ได้โอ้ยหลามมันเอาคุ้มเลยครับผมอุตส่าห์เพิ่งคาบหม้อต้มมามันก็แดกไปซะแล้วทำอย่างนี้ได้อย่างไรแต่ยังดีที่ยังมีถังไม้มาปลอบใจผมอีก2อันนะครับถือว่าร่ำรวยมันแทนกันได้หรือวะเมื่อกี้เป็นหม้อต้มของผมอย่างดีมันแดกไปแล้วอะทำไงได้เห็นเกาะไหมเราจะไปที่เกาะกันนะครับไปเก็บอุปกรณ์เพิ่มเข้าใกล้หรือยังเกาะไปลงไปหาเกาะดีกว่าบุ๋มบุ๋มเก็บดอกเก็บผลใบตองเนี่ยใบตองเก็บได้ไหมเก็บให้หมดเก็บดอกมีดอกอะไรผมเก็บหมดนะเป็นเจ้านี่ตามเก็บดอกนะโอเคเก็บเสร็จแล้วยังไงต่อแพผมอยู่ด้วยนะครับไปไอ้หลามอยู่ไหนวะไอ้หลามอยู่ไหนไม่รู้ขึ้นแพก่อนโอ้โหต่อหน้าเลยเนี่ยไปแล้วไม่ต้องตามมาอยู่ไหนเนี่ยโอ้เมื่อกี้มันเฉียวหน้าพอดีนะน้ำตาแทบไหลโอเคเอาใบตองมารู้สึกว่าไอ้ฮุกไอ้ที่ฮุกของผมตรงนี้มันจะเริ่มมีปัญหาละเฮ้ยถังเฮ้ยตกน้ำเฉยเอ้าทิ้งด้วยไอ้หลามมาจะตายแล้วมันทะละหดอะไรอย่างนี้คือที่จะพูดก็คือพลาสติกคู่ของผมมันพังแล้วก็เลยโยนทิ้งไปเลยเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้กดผิดนะครับโยนทิ้งกลางมันทะเลไปเลยไอ้หลามแดกอีกโอ้ดูเลือดดิก่อนอื่นเลยนะครับหม้อต้มผมมาก่อนไม่ไหวจริงแล้วก็เอานี้ด้วยโอ้นี่ไม่พอดิเอาไงเอากันเอานี้ก่อนหม้อต้มเดี๋ยวหิวน้ำเอาตรงไหนเอาตรงนี้แล้วกันอย่ากินอีกนะเว้ยเอาละแก้วคุณล่ะแก้วหายอีกมันเอาทุกอย่างไปจากฉันโอเคแก้วต้มน้ำเลยเนี่ยหิวน้ำไม่ไหวละเออยังดีมีมันนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีครัวไว้ทำอาหารนะสิเอ้ยเชือกพออยู่มาว่ะตานี้มาโอเคเรามีเตาแก๊สเราจะไม่อดตายแล้วใช่หรือไม่เอาแล้วครับมีก่ออีกแล้วผมว่าผมจะไม่ขึ้นแล้วเอาของแถวนี้ให้มันครบก่อนนะโอเคร่ำรวยกันทองพลาสติกมาน้ำรู้สึกว่ากินได้แล้วเกี่ยว
ก็เหี้ยกระหายน้ำครับก็เลยต้องกินอ๋อโอเคเอาน้ำสะอาดมาให้กินสิชัดไปคอหายแห้งละแถวนี้มีอะไรนอกจากฉลามไหมเอาพลาสติกไหมทำเสียงเข้มก่อนโอเคโอ้ดูเกาะนู่นสิครับมันไม่อยู่ใกล้อ่ะถ้าผมลงไปหาเกาะนี่ผมว่าผมจะกลับมาหาแพไม่ได้นั่นเลยโดนฉลามแดกก่อนไงโอเคโอ้ยฮุกจอดกูโอเคน้ำกินได้หรือยังครับจัดไปน้ำสะอาดมาได้มันเผาเลยครับมันเผาแต่เราเป็นคนกินเฮ้ยสิ่งที่ผมอยากได้ต่อไปคือเบ็ดตกปลานี่สำคัญจริงเพราะว่าเราจะไม่มีอาหารไม่ได้ยิ่งอยู่กลางทะเลแล้วยิ่งหิวเลยโอ้อันนี้หกมัวละเอ้ยพลาสติกเบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลามีไหมโอ้ยของยังไม่พร้อมเลยครับของผมหายไปหมดเนี่ยไม้กับเชือกนะครับเฮ้ยฉลามอยู่เพิ่งแดกโอ้มันจะหิวอะไรขนาดนั้นโอเคต้องหายน้ำปล่อยมันแดกไม้ไปผมไปก่อนนะเดี๋ยวเชื่อกันเดี๋ยวรอพี่เลดเกมก่อนนะจ๊ะได้โอเคพลาสติกมาคือนาทีนี้ไม่อยากได้เท่าไหร่พลาสติกอยากได้ไม้มากกว่าเพราะฉลามมันแดกไป2ไม่พอเลยครับผมยังทำเบ็ดตกปลาไม่ได้ด้วยเพราะว่าเบ็ดตกปลามันต้องใช้เชือกแล้วก็ไม้ช่างมัน โอเคตอนนี้ที่ยืนในสังคมผมเหลืออยู่4ช่องเหมือนเดิมโดนฉลามแดกไป2เจ็บใจเหลือเกินอุตส่าห์สร้างมา2สภาพอากาศก็เริ่มมืดแล้วถึงไหมเริ่มฮุกงัวแล้วบอกเลยว่าความแม่นนี้กลับมาเดี๋ยวจะฮุกให้ดูนะครับว่าแท้ฮุกจริงๆเขาทำกันยังไงเนี่ยเก็บ1อันนู้นถึงไหมมองไม่เห็นมันมืดแปลว่าไม่ถึงแล้วกันนะโอเคน้ำสะอาดมาแล้วแต่ว่าอาหารยังไม่มีเพราะว่ายังไม่มีปลาให้ตกมันมืดแล้วเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นแต่พลาสติกที่เห็นได้ชัดเจนเก็บมาสิครับรออะไรเอ้ยโอเคอันนี้ต้องไม้นาทีนี้ต้องไม้เลยได้มา6อันละ7อันเฮ้ยถังโทถังโทถังจะพลาดไม่ได้ถึงไหมเฮ้ยโอ้โหนาทีสุดท้ายพอดีนะครับก่อนที่จะหลุดระยะคว้างฮุกของผมได้ถังมา2อันได้รูทบีดมานะครับคือถ้านาทีนี้ฉลามมันกัดแพ้ผมนี่ผมจะไม่มีที่ยืนแล้วนะโอ้เจ็บใจไหนดูสิบีดรูทบีดเนี่ยสามารถทำอาหารได้ไหมเฮ้ยได้ถือว่าโชคดีอยู่มันไม่ใช่น้ำเอ้ยน้ำมันต้มอยู่วะมองไม่เห็นโอเคน้ำต้มอยู่ก็ได้ผมว่าต้องเพิ่มพื้นที่อยู่ในสังคมแล้วเฮ้ยก่อนที่จะเพิ่มเราต้องเอาคันเบ็ดก่อนสิใช่ไหมเบ็ดตกปลาไหมพร้อมยัง1 2 3 4 5 6 7 8โอเคพอดีอันนี้ก็เสียวแล้วเกินโอเคได้เอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินนึกว่าฉลามกินอีกแล้วถ้าเป็นน้องปั่นนะมันไม่ใช่ไงเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลการตกปลานะครับเมื่อกี้ครับเบ็ดตกปลาได้พอดีตกปลาไปนี่เราสามารถเก็บของไว้ได้ด้วยเห็นไหมเราใช้มือเดียวในการจับเบ็ดแล้วก็อีกมือโอ้ยปลามาพอดีสบายแล้วบอกเลยนาทีนี้ได้ทูน่ามาตัวนึงนะครับบอกเลยว่าอาหารนี่ไม่มีขาดแคลนแน่นอน
เนี่ยเอาปลาไปปิ้งกินแบบซาชิมิเขาไม่ชอบบีทรูทรูทบีทกินสิครับรออะไรได้ข่าวว่าหิวโอเคครับผมว่าปลาตัวเดียวมันไม่สามารถประทังชีวิตเขาได้นะครับเราก็จะตกอีกตัวไงระหว่างที่ตกนั้นเราสามารถเก็บวัสดุที่ลอยเข้ามาใกล้ๆเราได้น่าได้ปลามาพอดีแต่ว่าถังนี้เราไม่ต้องเกี่ยวแล้วก็เก็บได้นั่นเองนะครับ ได้ไม้มา4อันไม้มันยังไม่พอทูน่าไปอีกโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มพื้นที่อยู่ในสังคมกัน2อันโอเคเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวผมจะ10ช่องนะบอกเลยนะเดี๋ยวเราจะมาสร้างประเทศกันนะครับสร้างประเทศกลางทะเลนี่แหละอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาอ่ะเมื่อไหร่จะเช้าเราต้องมีเตียงเว้ยถ้ามีเตียงอ่ะเราจะสามารถนอนได้แล้วพอเรานอนใช่ไหมเวลากลางคืนมันก็จะกลายเป็นกลางวันมันจะได้เห็นวัสดุลอยน้ำด้วยชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะกลางคืนมันไม่เหมือนเกมไอ้นี่ไง Minecraft นะครับเกม Minecraft เวลากลางคืนซอมบี้มันจะเยอะแต่เกมนี้เวลากลางคืนฉลามมันก็ไม่ได้ดุขึ้นเฮ้ยมันพูดถึงก็มาเลยเว้ยไม่ใช่น้องปันออกไปยังอีกปล่อยมันกัดไปเลยครับกัดคนไม่ได้ก็มากัดแพฉันดูดิแหว่งเลยแพ้แหว่งโอ้ยเดี๋ยวเกิดความหิวปลาย่างมาแล้วเกิดความหิวขอกินก่อนนะครับกินปลาไป2ตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะโอเคเติมน้ำด้วยความหิวน้ำก็มาพลาสติกอันนั้นของผมไม่ใช่มันไม่ใช่ของผมผมฮุกวืดแต่เนี้ยของผมบอกเลยโอเคครับพลาสติกอันนี้ด้วยเรามีไม้อยู่4อันนะครับก็น่าจะพอที่จะสร้างเพิ่มพื้นที่ยืนให้สังคมของผมนะครับสัก2อันโอเคเราเก็บไม้กันต่อดีกว่าถ้ารวยไม้อันนี้บอกเลยว่าได้สร้างประเทศกันแน่เดี๋ยวเราได้รู้กันนะจ๊ะมืดแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะเช้าวะมันผมไม่เห็นทางโอเคอันนี้ไม้ก็ฮุกวืดไปไม้ฮุกวืดแต่พลาสติกอันเนี้ยบอกเลยว่าพลาดได้ยากหน่อยฮุกอะไรอยู่เนี่ยพลาสติกมันต้องฮุกเผื่อไว้เดี๋ยวดูความแม่นของผมนะครับจัดไป1อันได้พลาสติกมาเพิ่มคือตอนนี้รวยมากเลยรวยพลาสติกนี่แหละน่าจะไปขายได้นะมีอยู่18อันแต่ไม้มีอยู่อันเดียวเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้ด้วยอยากได้ไม้โว้ยเอาใบเตยอาสยามด้วยเนี่ยตอนเช้าเลยครับเราจะเห็นแสงอาทิตย์ขึ้นตรงนั้นนะครับฉลามยังไม่หลับไม่นอนมันเป็นคนยังไงเนี่ยฮะโอ้โหดูผิดทางน้องว่าจะขึ้นตรงนู้นแต่ว่าขึ้นตรงนี้เอาถูกแล้วดีว่าโอเคพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเริ่มเช้าแล้วเช้าวันใหม่กันไปพลาสติกนี่ร่ำรวยเหลือเกินไม้มีอยู่3อันเดี๋ยวผมจะเพิ่มพื้นที่ยืนในสังคมเพิ่มก่อนสัก1อันพอดีนะครับเราจะเหลือไม้พอดีแต่ผมกลัวเนี่ยผมกลัวว่าเราจะไม่สามารถคราฟต์อันนี้ได้ไอ้ที่ฮุกเขาเรียกเป็นกังวลดีกว่าใจสับด้วยนะโอเคมีใบเตยใบตองอันสยามอยู่10อันนะครับแล้วก็ไม้อีก1อันเฮ้ยมีถังเบียร์ถังเบียร์จัดไป1ดอกจัดไป2สิบอกเลยว่าความแม่นนี้ของจริงได้มา2ถังนะครับ
เฮ้ยฉลามท่านี้มันบุกเข้ามาทำอะไรยังอีกไอ้นี่มันไม่ยอมคนจริงเลยไม่มีอย่างอื่นให้กินนะไม่กินปลาทูน่าไหมยังเผาไม่เสร็จอีกอะเกรดทำไมต้องกระดกลิ้นเกรดความหิวของผมนี่เริ่มละ กินน้ำก่อนคอมันแห้งเห็นไหมว่าไอตัวฮุกนี่มันจะหมดอายุแล้วอายุการใช้งานมันจะเริ่มล่อยหลอลงเรื่อยๆเฮ้ยจัดไปนะครับได้ใบตองมาอาหารสุกยังไม่สุกใช่ไหมอ๋อมันหมดแล้วครับตัวฮุกช็อตของผมจัดไปครับใหม่ได้พอดีพลาสติกอันนั้นเป็นของผมแน่นอนโอ้โหได้ใบตองมาเพิ่มนะแต่บอกเลยว่าทางเบียร์อันนั้นก็ของผมใช่หรือไม่ใช่สินาทีสุดท้ายก็ไม่ถึงไม่เป็นไรเรามีถังปลอบใจก่อนเอาถังเราเอาโอ้โหเก็บไม่ทันครับถือว่าวุ่นเกินไปบอกเลยว่าช็อตเมื่อกี้นี่เศร้ามากนะโอเคได้ถังไม้อันนึงนะครับได้มันมาเพิ่มแล้วก็บีดรูดบีดเราไหม้เรียบร้อยแล้วกินกันดีกว่าน้ำก็พร้อมให้กินละน้ำสะอาดนะครับกินแล้วไม่คอแห้งตอนนี้มีไม้อยู่5อันครับเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปผมจะค้าเป็นเตียงแล้วกันนะเราจะได้สามารถ fast forward เวลากลางคืนได้นั่นเองนะครับแต่ก็แปลกเด้อเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าถ้าสมมติผมนอนอยู่เนี่ยมีเตียงนอนแล้วฉลามมันจะสามารถนอนกัดผมได้ไหมตอนนอนเราไม่รู้เรื่องไงถ้ามันกินตอนนอนแล้วก็นั่นแหละเป็นไงกันโอ้ยพูดถึงน้องหลามก็มาทำไมตายยากตายเย็นอย่างนี้วะไปกินคนอื่นก่อนไม่ได้เหรอโอ้ยหายไปแพ้นึงไอ้หลามมันเอาไปแล้วโกรธเอาไปก็ต้องคราฟใหม่ไงเออจัดไป2อันนะครับมีไม้อยู่7อันได้อีก2นะเอาตรงนี้ก่อนเออโอเคโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้เริ่มเป็นประเทศแล้วประเทศซีซั่นฟล็อกนะครับหยิบไม้ด้วยอ่ะไอ้หลามทำไมล่ะฟันหักหมดอ่ะไปกัดไม้มันกินไม่ได้เว้ยช่วงนี้ก็ฟาร์มกันไปนะครับได้มันเผาอุ๊ยทำอะไรวะของเต็มเหรอเอ้ยของเต็มจริงเดี๋ยวของเต็มแบบนี้แล้วผมจะทำยังไงดีผมว่าผมต้องเริ่มคราฟอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วเพราะว่าดีมีกล่องใส่ของไหมเอาเตียงเลยอะตะปูอะโอ้โหครับอะไรก็ไม่ได้ตะปูอันนี้ตะปูชั้นใช่ไหมตะปูโอ้โหตะปูทั้งนั้นเลยผมต้องเริ่มเคลียร์ของแล้วเอาอะไรทิ้งก่อนดีอันนี้อะไรก็ไม่รู้ทิ้งไปก่อนโอเคตะปูมาโอเคครับเตียงมาพร้อมแล้วเอาเตียงชี้ไว้ตรงไหนดิเอาเตียงไว้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็ได้โอเคเยี่ยมกูจับมันต้องมีโต๊ะคราฟครับต่อไปนะครับโปรเจกต์ต่อไปคือโต๊ะคราฟนั่นเองดูฉลามอย่ากัดเตียงนะเว้ยพุ่งคราฟมาเมื่อกี้เอ้ยเก็บไม้ไม่ทันไม่เป็นไรเอาน้ำหิวน้ำแล้วเนี่ยคอนี่แห้งผมหาโต๊ะคราฟก่อนไม่ไหวจริงโอ้ยไม้14อันเยอะไปอันนี้น่าจะเป็นอาหารที่ผมเผาแล้วนะครับแต่ผมไม่สามารถเก็บมันได้เพราะว่าพื้นที่ช่องเก็บของเต็มนะเก็บมากินเลยแล้วกันนะ
กินแล้วยังไงต่อกินแล้วก็เผาต่อไงครับเก็บของก่อนมันลอยมาตามโอเคจัดไปใบเตยใบเตยใบตองอาสยามพลาสติกนี่เพียบเลยผมว่าผมไม่ได้ร่ำรวยพลาสติกนะนาทีนี้นี่ร่ำรวยนี่มากเลยไอ้ใบต้นปาล์มนะครับปาล์มลิฟเก็บเก็บช่องเต็มอ่ะต้องเก็บไม้อีกไม้ต้องเก็บเลยนะครับไม่เก็บนี้จะมีปัญหาในภายภาคหน้าได้ไม้ตอนนี้มีอยู่4อันมี5อันละเฮ้ยโอ้โหเหมือนจะได้ไม่ได้ครับขวดพลาสติกดูความแม่นของผมนะครับคุกช็อตจัดไปโอ้โหบอกเลยว่าช็อตเดียวได้เริ่มร่ำรวยพลาสติกอีกแล้วไม่เอาพลาสติกแล้วโว้ยจะเอาไม้โอ้ดูของพวกที่ผมโยนทิ้งหายไปในพริบตานะครับเมื่อกี้โอเคเราจะมีไอ้นี่หรือเปล่ากล่องเก็บของอย่างเงี้ย small stone เออจัดไปมีกล่องใช้กันแล้วเราก็โง่อยู่ตั้งนานนะครับเนี่ยเอาจิ้มไว้ตรงไหนดิเอาไว้ข้างหัวเตียงจัดไปเก็บของโอเคที่เราจะไม่เต็มอีกแล้วอีกต่อไปมีทั้งกล่องเก็บของมีทั้งเตียงนอนบอกเลยว่าฟูมากนะครับเฮ้ยถังจะลอยข้ามแบบนี้ไม่ได้โอเคเฮ้ยไปไม้เก็บแม่งเลยเก็บสดหมดเบื่อจัดไปใบไม้บะสือแดใบไม้นี่ถือว่ารวยมากนะครับมีโอ้ยไอ้หลามมาตะปูตอกมันเลยดีไหมออกไปไม่ใช่น้องปันเย็นเคจะกัดแพ้ถูกเอาไปแล้วดีที่มันกัดถูกจุดนะครับกัดในส่วนที่ไม่มีสิ่งของมาไว้อยู่ไม่งั้นผมต้องคราฟใหม่นะคือเป็นการเริ่มกันใหม่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปที่เราต้องทำนะครับก็คือการเพิ่มพื้นที่ยืนของเราในสังคมนั่นเองนะครับโอเคกลัวไม่ได้ไงเลยต้องฮุกช็อตจริงๆเมื่อกี้เก็บก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรถือว่านี่ช็อตนี้บอกเลยได้ถังแน่นอนความแม่นนี้เรียบร้อยโอถังมาเรื่อยๆเลยโทถังโทถังโทถังโอเคได้ถังมาสักโอ้อันนี้รวยไม้มากครับจัดไปสิมีไม้ก็ต้องมีพื้นที่เพิ่มโอเคกันเตียงนะครับโอ้โหดูรวยเหลือเกินนะครับตอนนี้พื้นที่ยืนในสังคมที่ผมนี่เยอะมากทีเดียวโอเคเรามาดูกันต่อในพาร์ทหน้าดีกว่าเนอะว่าการใช้ชีวิตของผมทางการทะเลนี่จะรอดไปได้อีกสักกี่น้ำกันนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับลาฟในพาร์ทที่2นะครับขอจบพาร์ทที่1แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่จ้า See you again later bye ไปแล้ว